สวัสดีครับทุกคนปัจจุบันนี้การรับชมทีวีเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องผ่านจานดาวเทียมนะครับผ่านระบบดิจิตอลทีวีหรือแม้กระทั่งเป็นเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือกล่องรับสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกล่องที่มีการพัฒนาขึ้นมาตอบรับเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีมากขึ้นทุกวันนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยที่บ้านก็จะติดความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับบางคนก็จะเลือกใช้เป็นกล่องรับสัญญาณแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกล่องตัวหนึ่งครับที่เป็นกล่องรับสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือกล่องตัวนี้นะครับเป็น TrueID TV นะครับเป็นกล่องรับสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจาก True นะครับซึ่งผมเพิ่งได้มานะครับจริงๆกล่องตัวนี้มีมานานแล้วครับหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งได้มาแล้วก็ได้มาฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะครับว่าผมได้มาฟรียังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็ลองใช้ดูก่อนนะครับว่ากล่องนี้น่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดดูข้อมูลนะครับของกล่องตัวนี้นะครับ TrueID TV เนี่ยก็คือจะเป็นกล่องจาก True นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของ Android Box นะครับเป็น Android TV นะครับแล้วก็จะมีสเปคก็คือเป็นแรมอยู่2 GB นะครับรอมอยู่8 GB นะครับอันนี้เราสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi หรือว่าระบบ LAN ก็ได้นี่เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์เลยนะครับหลักๆคือจะเป็นคอนเทนต์จาก TrueID นั่นเองครับนั่นก็คือจะมีลักษณะของหนังนะครับของซีรีส์นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนี่ชอบมากทีเดียวผมดูอยู่ประจำนะครับนี่คือเป็นลักษณะคอนเทนต์ของเขานะครับในเว็บไซต์นี้ก็จะมีรายละเอียดให้ดูนะครับวิธีติดตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันได้นะครับโอเคโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้ในมือผมเนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นพับโฆษณาหรือเป็นแฮนด์บิลนั่นเองนะครับของ True นะครับอันนี้เขาเขียนว่ากล่อง True ID ตัวเนี้ยเป็นกล่องAndroid TV แท้นะครับรับรองมาตรฐานโดย Google รายเดียวในไทยนะครับซึ่งจะสามารถดู YouTube แล้วก็เป็น Facebook Live ได้นะครับรายละเอียดก็จะมีอยู่ด้านหลังนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับลักษณะก็คือสามารถดูบอลพรีเมียร์ลีกได้ฟรีทุกสัปดาห์ก็คือจะมีช่อง TrueID นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถดูหนังบนมือถือแล้วก็เปิดบนจอทีวีได้นะครับรองรับความคมชัดระดับUHD และแบบ 4K นั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสัญญาณต้นฉบับด้วยนะครับดูทีวีมากกว่า100ช่องนะครับนำกล่องไปดูที่ไหนก็ได้ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแลนหรือ Wi-Fi เท่านั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นแผ่นภาพที่แจกตามศูนย์นะครับนี่ก็เพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับจะเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับข้างในก็จะมีนะครับในส่วนของตัวคู่มือนั่นเองนะครับเหมือนกับเป็นการคู่มือแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับการใช้งานคร่าวๆนะครับแต่นี้สำหรับใครที่ไปรับกล่องที่ศูนย์เนี่ยก็จะได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยไปรับกล่องที่ศูนย์ใช่ไหมครับก็จะมีเจ้าที่แนะนำเรื่องของการติดตั้งเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครสามารถติดตั้งเองที่บ้านได้ก็ทำได้เลยนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็ทางทรูเนี่ยเขาจะมีคลิปแนะนำให้ดูอยู่แล้วนะครับบนยูทูบของทรูนี่เองนะครับนี่ตัวกล่องก็จะเล็กๆครับนะครับขนาดไซส์เท่านี้นะครับเล็กๆนะครับเหมือนกับกล่องดิจิตอลทีวีทั่วๆไปนะครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับด้านหลังเนี่ยที่ผมเห็นก็คือจะเป็นช่องเสียบนะครับก็จะมีเป็นช่องเสียบสายแลนนะครับช่องเสียบสายไฟนะครับช่องเสียบเป็น HDMI นะครับต้องต่อสัญญาณแล้วก็จะเป็นเหมือนช่องที่เป็นลักษณะเหมือนกับเสียบปลั๊กไฟนั่นเองนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีช่องสำหรับรับสัญญาณที่เป็น USB กับเป็นแฟลชการ์ดนะครับ TF ตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับไซส์เล็กมากเลยนะครับเล็กนิดเดียวเองครับตัวนี้นะครับเล็กนิดเดียวนะครับแบบนี้เลยนี่ส่วนอื่นมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็คือจะเป็นปลั๊กเสียบนะครับเป็นปลั๊กเสียบเป็นสายแลนนะครับอย่างเงี้ยนะครับความยาวน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับสายแลนนะครับแล้วก็จะมีเป็นสาย HDMI อย่างนี้นะครับไว้ต่อรับสัญญาณภาพความคมชัดสูงนะครับสาย HDMI นะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นรีโมทนั่นเองนะครับรีโมทอย่างนี้นะครับรีโมทตัวนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นรีโมทที่ส่งสัญญาณผ่านระบบบลูทูธนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ใช้ทานนะครับแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณผ่านบลูทูธนะครับโอเคนะครับใช้คู่กันนะครับก็คือเป็นกล่องตัวนะครับรีโมทแบบนี้นะครับหมดหรือยังนะครับโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเอาไปต่อ
กับทีวีให้ดูนะครับว่ามีการใช้งานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อกล่องเข้ากับทีวีของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเริ่มต้นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนเชื่อมต่อ Wi-Fi นี่ครับเปิดนี่โอเคเชื่อมต่อตรงนี้การเชื่อมต่อนะครับเขียนเชื่อมต่อสำเร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเมนูถ้าผมมีบัญชี True ID อยู่แล้วผมก็ใส่ได้เลยหรือว่าใช้วิธี QR Code ก็ได้นะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมล็อกอิน True ID เข้ามาแล้วนะครับการติดตั้งก็สมบูรณ์นะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซข้างนอกก็จะเหมือนกับแอป True ID เลยนะครับก็จะมีในส่วนของหนังนะครับมีหนังแนะนำมีแอปพลิเคชันนะครับที่เป็น Google Play Store นะครับหรือที่เป็น YouTube นะครับผมลองกด YouTube ไปดูนะนะครับโอเคครับเมื่อผมเข้าหน้า YouTube มาก็จะมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเริ่มต้นนั่นเองที่เราดูนะครับก็จะมีรายการที่เคยดูนะครับหรือเป็นช่องที่เคยติดตามหรือว่าเป็นเนื้อหาที่เคยชมอยู่แล้วนะครับก็จะมาขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวจะลองกดดูสักรายการหนึ่งนะครับดูได้เหมือนYouTube บนมือถือบนคอมเลยนะครับทุกคนรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขาโอเคครับกลับมาทศวรรษแห่งความโกรธโอเคทีนี้ช่อง ID Station ตอนนี้ยังไม่มีไทยรัฐฟอนนะครับก็จะเป็นละครวาไรตี้อื่นๆอยู่นี่เรามาดูช่องอื่นกันบ้างตามเขตช่องกีฬานะครับพรีเมียร์ลีกอ๋อนะครับก็จะมีตารางการแข่งให้ด้วยนะครับเหมือนคู่เย็นนี้นะครับชีฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับทีมโปรดเลยนะครับก็จะมีช่องอื่นด้วยแต่ว่าตรงนี้แพ็กเกจนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็สามารถดูได้ฟรีเลย ID Station นะครับแต่เป็นช่องอื่นก็ซื้อแพ็กเกจจาก True ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหนังสามารถใช้เมาส์และคีย์บอร์ดได้นะครับเหมือนผมตอนนี้ผมเสียบเมาส์นะครับผ่านระบบ USB ใช้ได้เลยตอนนี้ก็จะมีไกด์ด้วยนะครับถ้าเรากดปุ่มที่รีโมทตัวนี้นะครับตัวไกด์ตัวนี้นะครับเขาจะเข้าสู่หน้านี้เลยนะครับเป็นเหมือนแนะนำช่องแต่ละช่องนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับตามผังรายการได้ด้วยนะครับจำแนกตามประเภทนะครับเช่นทีวีดิจิตอลนะครับรายการเด็กสารคดีกีฬาอะไรเงี้ยครับก็เปิดเข้าไปดูได้แต่ว่าแพ็กเกจตัวนี้ก็ที่มีมาพร้อมกล่องก็จะเป็นแพ็กเกจจำกัดนะครับเราจะต้องซื้อเพิ่มนะเทียบเหมือนเป็นรีวิวให้ดูนะครับว่าแต่ละช่องมีอะไรบ้างก็เป็นประมาณนี้นะครับมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าท่านสนใจก็ลองไปใช้ดูได้นะครับโอเคครับสักครู่นี้ก็จะเป็นการแนะนำใช้งานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันละเอียดคงต้องไปศึกษากันอีกทีนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นกล่องนี้ผมได้รับมาฟรีนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยให้ดูว่าผมได้รับมาอย่างไรนะครับผมได้รับข้อความจาก True Move S นะครับแจ้งว่าลูกค้ารายเดือน True Move S รับกล่อง True ID TV ฟรีนะครับที่ศูนย์นะครับเป็น Android Box นะครับรับได้ตั้งแต่
ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนะครับถึง31ตุลาคมนะครับผมคุยกับเขารายละเอียดก็คือว่าจะต้องเป็นลูกค้าที่ใช้รายเดือนต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยเดือนละ299บาทนะครับว่าท่านใดไม่มั่นใจก็ไปที่ศูนย์ได้นะครับเขาจะเช็คให้แล้วก็เอาเบอร์โทรให้เขานะครับผมก็ได้รับกล่องนี้มาฟรีเลยนะครับแล้วก็จะมีค่าบริการรายเดือน50บาทเท่านั้นเองนะครับเราสามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้นะครับและที่ถูกใจก็คือเราสามารถซื้อแพ็กเกจดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผ่านทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยรับเงินคืนได้ 20% เป็นส่วนลดนะครับดีคุ้มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสับแพ็กเกจอื่นๆก็มีนะครับซื้อผ่านทูมันนี่วอลเล็ตนะครับเนี่ยครับรับเงินคืน 20% นะครับสับแพ็กเกจบอลพรีเมียร์ลีกนะนะครับลองไปดูกันนะครับครับและนี่ก็เป็นรีวิวที่เรานำมาให้ดูวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรีวิวอื่นๆตามมาด้วยนะครับในส่วนของการใช้โปรแกรมนะครับการแคสเกมเมื่อกี้โมบายด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ